สีงานอินเดียหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเครื่องนี้ครับเพราะมันใช้บดเนาะอันนี้มีนะคะที่ทำให้นุ่มเย็นนี่คือข้าวโพดหวานนะครับที่เราฝักที่ดีๆโอเคเนี่ยเราก็เก็บไปขายเก็บไปกินนะครับไอที่เป็นอย่างเงี้ยเราก็มาทำอาหารสัตว์นะครับฝักอ่อนนะครับผักอาหารสัตว์แล้วก็ย่าเนปีอ่ะนะครับแล้วก็มันสำปะหลังถ้ามีเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเกิดช่วงไหนเรามีมันเราก็ให้ต้นมันต้นมันกับหัวมันเนี่ยเวลาทำจะต้องตัดมาแล้วมาผึ่งไว้ก่อนนะในต้นมันมีไซยาไนด์ให้สดไม่ได้สดกระสับไม่ได้ต้องมาทิ้งไว้ก่อนถ้าเป็นหัวก็ต้องมาตัดแห้งกี่วันประมาณจนแห้งแห้งสนิทใช่แต่ถ้าเป็นใบกับต้นเนี่ยก็ทิ้งไว้สักคืนนึงก็ได้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มโปรตีนนะครับพวกดอกไม้พวกปลีกล้วยเล้งน้ำนมช่วงนี้แท้เรากำลังตั้งท้องนะครับเราก็เตรียมเหมือนคนเลยเราเตรียมให้เขามีน้ำนมมีอะไรเดี๋ยวเวลาคลอดปลายเดือนพิการธันวาเขาก็จะได้มีน้ำนมจริงแกงเลยก็จริงแกงเลยว่าจะพูดเลยแล้วก็ใบกล้วยต้นกล้วยแล้วก็จะเห็นสมุนไพรก็คือมะลุมจิงจูชายแล้วก็ตะไคร้ใบตะไคร้นะครับที่นี่จะมีให้เลือกว่าจะกินฟันทะเลโจรที่ที่น้องผมไทยที่มีนะฟันทะเลโจรบอระเพ็ดมะลุมตะไคร้พวกนี้มันต้องขัดไหมมันถึงจะกินได้ครับผสมไปในอาหารในอัตราส่วนที่ไม่ได้เยอะครับเขากินได้ 5% คือว่าแบบเขาได้กินไม่เจอบอระเพ็ดนี่อย่างชอบอ่ะตับเป็นนี่ให้กินเลยก็ได้กินแล้วแล้วชื่อที่ชื่อกินเองชมเหรอชมไข่ทันไหมกินอีทีสิคะกินยังไงเราออกไปนี่ไม่ได้มีรูปไหนดีทุกท่านนะไม่ต้องกลัวถ่ายวีดีโอก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาผสมกับตอนนี้ไม่มีกล้วยหมักครับพี่ไม่มีค่ะตอนนี้เราเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นต้นกล้วยสองสับพันหันนี้ครับเราไปหมักในถังก่อนแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมแต่ตอนหลังนี่หมักไม่ทันนะก็เลยเอาเป็นกล้วยสดเลยเดี๋ยวหมักผสมนี่แล้วก็ใส่กระสอบไว้หมักได้คือจุลินทรีย์น้ำหัวเชื้ออันนี้เลี้ยงหมดเลยใช่ไหมครับเป็ดกันเลี้ยงหมดเลยสูตรจะใกล้เคียงกันมีอันไหนมากไหนน้อยเท่านั้นเองแล้วก็จะมีเศษอาหารแล้วก็จะมีน้ำมันพืชเก่าเดี๋ยวดูเลือกตัวเดียวไม่หลายตัวแล้วนะเลือกเลือกเลือก
ไรเขาไม่กินเหรอคะไอ้ก้านเขาไม่กินเหรอไม่กินค่ะแต่เขามันมีใบเหลือเขาเลยยังไม่กินก้านคนเวลาแพ้มีทางเลือกมันจะเลือกเยอะค่ะเวลาไม่มีทางเลือกมันถึงจะกินทุกอย่างแล้วไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนลงมาไม่ได้นั่นคือมีอะไรดื้อมันดื้อดื้อคือแบบกระโดดออกล่อนแบบแม่พรกับแม่อุ๋งเขาเรียกว่านินจาทั้งรอดทั้งกระโดดทั้งแบบต้องไปไล่จับกลับมาที่เห็นว่าแบบไปกินรอดเนี่ยไม่ได้กันคนกันแพ้เนี่ยเห็นไหมคะจิงก้าล่ะไม่มีอะไรกินแล้วมีชื่อทุกตัวเลยเหรอครับทุกตัวเรียกแล้วมันหันไหมหันบ้างไม่หันบ้างใช่ไหมคำถามคือมี60ตัวจำชื่อหมดได้ยังไงอ้าวเว้ยอ้าว